สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาร่าเมดเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะตอนนี้นะคะหนูมาต้อยและคาร่าอยู่ที่สถานีรถไฟนะคะรอสท็อกนะคะเฮาบันโฮกนะคะเราจะเดินทางไปเบอร์ลินนะคะไปหาป้าป้าโทมัสที่เบอร์ลินนะคะก็คือวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะนะคะก็ปกติแล้วนะวันหยุด2อาทิตย์นะคะหนูมาต้อยกับคาร่ามักจะไม่อยู่บ้านนะคะจะพาคาร่าเที่ยวมั่งอะไรมั่งถ้าช่วงป้าป้าโทมัสอยู่เราก็ไปเที่ยวด้วยกันแต่นี่ป้าป้าโทมัสทำงานอยู่ที่เบอร์ลินนะคะเราสองคนแม่ลูกก็เลยต้องไปหาป้าป้าโทมัสไปหาครอบครัวของเรานะคะที่มีความสุขที่สุดก็คือที่มีครอบครัวนั่นเองนะคะครอบครัวแฟมิลี่นี่ก็ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกใช่ไหมคะแฟมิลี่ก็คือป้าป้าหมาแล้วก็เบบี้นั่นเองนะฟาเตอร์มาเตอร์แล้วก็ไมด้าเธอก็คือแฟมิลี่ในดูนะแฟมิลี่ที่สุดที่รักของเราเนี่ยนะคะคาร่าเป็นสุดที่รักของมาม่าต้อยนั่นเองนะคะเราจะนั่งรถไฟกันนะคะรถไฟยังไม่มานะคะเราอยู่ที่เกียร์นะคะหรือว่าสายนะประตูที่4นะอยู่ตรงนี้ยังไม่มานะคะก็นั่งอยู่ในห้องนี้นะคะก็เยอรมันเขารัฐบาลโครงการที่ดีเนาะนะคะก็คือช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคม3เดือนเนี่ยนะคะจะมีตั๋วรถนะคะตั๋วรถเนี่ยนะคะราคา9ยูโรใช้ได้ทั้งเดือนเลยนะคะก็สามารถไปเบอร์ลินก็ได้นะคะไปที่ไหนก็ได้นะคะทั่วประเทศของเยอรมันนะคะเพียงแต่ว่าต้องดูว่าเป็นใช่รถไฟปกติไหม9ยูโรไหมนะคะไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงอะไรประมาณนั้นมาต้อยจ่ายค่าตั๋วรถไฟเดือนหนึ่งนะคะ62ยูโรนะคะแต่ว่าเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมนะคะตั๋วหนึ่งแค่9ยูโรนะคะจะขึ้นรถบัสก็ได้นะคะเรือก็ได้รถไฟก็ได้รถรางก็ได้รถรางคือบัสบาร์นะรถไฟเยอรมันเขาจะเรียกว่าซุ้มนะซุ้มนะคะหรือว่าเทนนั่นเองนะคุ้มค่ามากมากเลยนะคะ9ยูโรเนี่ยนะคะเดินทางหน้าทั่วประเทศนะคะเขาเรียกว่าอะไรรัฐบาลเขาโอเคนะเขาแบบมองเห็นชีวิตและการเป็นอยู่ของคนในประเทศเยอรมันนะคะไม่ใช่เฉพาะตั๋วรถไฟนะคะหลายๆอย่างที่รัฐบาลช่วยประชาชนนะคะเพราะว่าประชาชนเป็นหัวใจของรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพนะเพราะว่าช่วงนี้อาหารมันแพงเนาะเงินเด็กนะคะประเทศไทยเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่ทำงานไม่มีประกันสังคมไม่จ่ายประกันสังคมจะไม่ได้แต่ที่เยอรมันจะได้ตั้งแต่คลอดนะจนถึงอายุ18เลยทีเดียวนะคะก็คาร่าตอนนี้ก็ได้เดือนละ219ยูโรนะคะได้ทุกเดือนตั้งแต่คาร่าเกิดมาจนถึงปัจจุบันไม่ได้ใช้เลยนะคะเดือนที่ผ่านมาคาร่ารัฐบาลให้เพิ่มอีก100ยูโรนะคะจะโอนเข้าบัญชีของแม่เท่านั้นนะคะไม่ได้โอนเข้าบัญชีของพ่อนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะให้สิทธินะคะให้ความเป็นแม่แล้วก็ลูกให้ความสำคัญกับแม่กับลูกมากเลยนะคะทุกอย่างก็ต้องแม่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังช่วยเงินบำเหน็จบำนาญคนแก่เงินอะไรเยอะแยะนะคะรัฐบาลเยอรมันเขาแบบดีจริงนะคะช่วยจริงนี่เลยนะคะทำไมคุณภาพของคนเยอรมันเขาถึงดีอะไรประมาณนี้นะคะก็เพราะว่ามีการบริหารจัดการของรัฐบาลที่ยอดเยี่ยมเก่งมากมากเลยนะคะตัวที่ชอบมากเลยนะเช่นเนี่ยตัวรถไฟเนี่ย9ยูโรนะคะใช้ได้ทั้งเดือนยังไม่พอจะนั่งรถนั่งเรือรถบัสรถรางได้หมดเลยนะสายเดียวเนี่ยใช้ใบเดียวทั้งเดือน9ยูโร9ยูโรก็ลองคูณ 37.4 37.5 ดูเนาะนะคะใช้ได้ทั้งเดือนแล้วก็จะนั่งสายไหนก็ได้ไม่ต้องมีหลายใบนะไม่ใช่ว่าใช้ได้แต่รถไฟนะคะจะขึ้นรถบัสต้องซื้อใหม่อะไรไม่ใช่นะคะมาตอนนี้ขึ้นได้ทั้งหมดเลยนะรถไฟรถรางอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาไปทำงานก็ใช้รถรางสตาร์ทบาร์เนาะนะเวลาเดินทางไกลๆก็ใช้รถไฟมันสะดวกสบายดีนะคะคาร่าก็ระหว่างที่รอรถไฟยังไม่มานะคะคาร่าก็ติดสติ๊กเกอร์ใช่ไหมคะทั้งระบายสีเนาะนะคะเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยนะคะนะตัวของคาร่าก็จะทำกิจกรรมร่วมกันนะคะให้คาร่ามีความสุขนะคะไม่น่าหน่อยนะหนูดูก่อนว่าคาร่าทำอะไรนะคะเดี๋ยวของมาดูของคาร่าพูดดินสออยู่ในนี้เดี๋ยวดินสอจะตกหรือเปล่าหรือดินสอก่อนนะคะคาร่าก็จะติดสติ๊กเกอร์ระบายสีมั่งติดสติ๊กเกอร์มั่งนะอันนี้ก็ระบายสีเรียบร้อยแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์นะเนี่ยนะคะคาร่าก็
จะมีกิจกรรมดีที่ทำระหว่างรถไฟจะได้ไม่เบื่อไม่เหงานะคะแล้วก็เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการศิลปะคาร่าเขาเป็นคนชอบติดยังไงติดตามแบบที่เราชอบเนาะนะคะวันนี้ยืนมาโชว์มาอวดว่าระหว่างนั่งรอรถไฟมานะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึง8โมงนะอ๋อตอนนี้8โมงตรงนะคะมาตอนจะขึ้นรถไฟเวลา8โมง8โมง43หรือว่าหรือไม่รู้ตอนนั้น8โมง34นะคะรถไฟยังไม่มาตอนนี้8โมงพอดีรออีก34นาทีนั่นเองนะคะก็มีกิจกรรมที่ดีแล้วก็ที่ทำร่วมกับลูกแล้วก็เป็นการเดินทางที่มีความสุขนะเดินทางไปบุรีประมาณ2ชั่วโมงกว่านะคะจำไม่ได้2ชั่วโมงเท่าไหร่นะคะตัว9โลนะคะ9โลใช้ได้ทั้งเดือนนะจะเดินทางกี่รอบวันกี่รอบก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกตอนนี้คนก็เริ่มทยอยมาแล้วเพราะว่าใกล้ถึง 8:34 ละนะเหลือ30นาทีแต่รถไฟมาถึงก่อนแล้วนะแต่ว่ารถไฟจะออกจากสถานีก็คือ 8:34 นั่นเองนะคะตอนนี้ 8:00 นเช้า 8:00 นตรงเนาะนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ดีกิจกรรมระหว่างรอขึ้นรถไฟนั่นเองนะคะแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์มาต้อยทั้งรถไฟนะคะความสุขไหมคะลูกมีความสุขนะหากิจกรรมทำกับลูกแล้วจะมีความรักความพันร่วมกันนะคะมามาต้อยกับคาร่าเนี่ยจะหากิจกรรมดีๆทำร่วมกันให้ลูกมีความสุขนะคะแล้วก็จะเพอร์ไพรส์มาอัดคลิปเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาร่ามิเชลไทยในเยอรมันและมามาต้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย9 ยูโรนะคะใช้ได้ทั้งเดือนเดินทางด้วยกันค่ะ